สวัสดีครับผมอดีอยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกับเซก,กา้าผมก็ไปช่องสลับที่พูเคย อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสือจ้าท่าสนใจครับเช่นอนิเมะหนึ่งๆนะครับผมก็นะครับเป็นคนแบบรีวิวตรงครับวิจารณ์แบบตรงนะครับดีคือแย่คือแย่ขาวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนะครับผมก็เรายการสำหรับผู้คุยไม่นะครับผมในแต่ซีซั่นที่ช่อง3ตอนแรกนะครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ50% 50%ครับผมการรีวิวนะครับ50%คือความสุขจากรับชมนะครับโอเปอร์เซ็นต์การอนิเมะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือความตื่นแรกเชหลักชมนะครับผมก็ ถ้าไทยคนดูได้นะครับสาวคนที่ไลค์นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามกันเสมอมาครับถ้าชอบอย่ากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากการชอบเดี๋ยวนั้ะครับผมโอเคอ่ะขอบคุณมากนะครับผมเอาละมาพูดถึงอนิเมะนะครับผมในช่วงสามตอนแรกซีซั่นวินเตอร์2องพนะครับเมื่อกี้ก็ลิ้นพันไปหน่อยขอกราบขออภัยด้วยนะครับเรื่องที่3ณตอนนี้นะครับก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเพราะรู้จักว่า ตอนนี้ยังมีแอนเมที่ทยอยทำทยอยครบ3ตอนแรกตอนนี้ก็เหลือประมาณ20กว่าเรื่องแล้วก็ต้องรอดูกันว่าซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นที่มันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ณตอนนี้คือผ่านไป2เรื่องแรกแล้วก็เป็นซีซั่นที่พูดคุยสนุออกดีนะนะครับใน2เรื่องที่ผ่านมานะครับผมก็อาจจะยังเฉยๆไปหน่อยนะที่ผมพูดมาตอนนี้แต่ว่าก็พออาจผมเชื่อเชื่อว่าอาจจะมีเรื่องที่น่าสนใจในอนาคนแน่นอนนะครับผมตามนั้นมามาพูดถึงในที่3นะครับผมขอซีซั่นมิเตอร์ยี่สิบน,นะครับผมเมื่อกี้ครับผมพูดชื่ขอซีซั่นส ป็นอนิเมนะครับผมภาคต่อเมื่อตอนปี20่อ่ส20เท่าไหร่น่าจะ20อ่า2020นินะครับปี20ไม่ปี21อะไรผมจำไม่ผิดนะ20ไม่ก็21นะครับผมกับอันกับอนิเมะนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดราม่าโรแมนติกนะครับผมกับเรื่องราวของเพกเล่าพายไม่ยอมไปไม่เข้าสังคมนะครับผมมองชีวิตเหมือนเกมที่เฮงซวยนะครับผมแล้วก็วันนึงเจอกับคู่ปรับของเขาเป็นตัวของดารเรียนสมอติแบบ อ่าเขาผู้กับบอกว่าชีวิตคือเกมเทพนะครับเราจะสอนกดเกมนี้ให้นะครับเขาจะสอนกดเกมนี้ให้กับเรื่องราวที่เปลี่ยนผู้เอกคนนี้เปลี่ยนห้อย่างนี้เป็นเปลี่ยนไปสังเข้ากับสังคมของทุกคนทั่วไปได้ครับเป็นซีรีส์แนวอ่าอนิเมะไลโคดเราเล่นกันได้ไหมนนก็ตอนนั้นกับแดวดามานติกที่เราไปซื้อที่น่าสนใจกันได้นะครับกับเป็นความหวังของซีรีส์ตอนนี้นะครับผมกอเคก็ไม่เสียเวลาครับผมเราจะมาพูดกันเลยนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าผมเปลี่ยนปกแป๊บหนึง โอเคจากคุทลา,าทงโมสกิคงนิสเตตรครับผมเลยชื่อไทยเกพี่เฉวนกระจอบพัดที่สองครับผมเมื่อกี้โปะนิดนึงเพราะรู้จักผมลืมเปลี่ยนปกโอเคแล้วก็เปลี่ยนนี้ด้วยลืมปิดด้วยโอเคครับผมตามนั้นแหละก็ขอโทษคนด,ด,ดูขอโทษคนที่มาดูคลิปนะครับเพร่อจากเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนรูปเวนกรมไม่เป็นไร ะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมจากกุมภาราตริกรรงนี้สเต็กครับผมเกมบปิกชองในต่อภาค2หรือสเต็ที่2นะครับเป็นซีรีส์เรื่องที่3นะครับเราพูดถึงกันในซีซั่นมิเตอร์ยุบสี่นะครับในช่วงสัปดาห์แรกนะครับเราก็ต้องมาดูเรื่องนี้ว่าจะเป็นเรื่องที่มันน่าสนใจแค่ไหนกันนะครับตามนั้นในช่วงสัปดาห์แรกในภาคต่อเรื่องนี้นะครับโอเคเรื่องนี้นะครับเราสามารถดูแบบถูกระสิตได้ที่ไหนบ้างนะครับอ่าเรื่องนี้เราสามารถดูแบบถูกระสิตได้ทั้งหมด สองที่นั้นตอนนี้นะครับผมเราจะมีพูดถึงที่แรกก่อนคือของที่ต่างประเทศก็คือคนชิโร่นะครับผมซีซัสนนี้ก็คาชิโร่ก็เริ่มตดตลาดเรามากขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีซับไทยกจ็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้กันว่าจะเป็นไงต่อไปครับแตนั้นตอนนี้คือของคาชิโร่มีภาคอังกฤษานั่นแหละมีภาคอังกฤษแล้วถ้าคนอยากดูภาคอังกฤษก็ไปดูได้ที่โตคาชิโร่นะครับตามนั้น่วยที่หนึ่งครับเป็นในไทยมีที่ในไทยนนั้นก็คือตัวของที่ที่เราคุ้นหูคุ้น,น,น,นตาก,กันดีบิลิบิล นะครับโอ้ซีซั่นนี้มีวิดีโอของหนังสือเข้ามาเยอะเหมือนเดิมและเรื่องนี้หลังจากตอนที่3มันื่ไปเรื่องนี้ติดพรีเมียมแล้วฉรัั้นถ้าใครจะดูโทมัสกีตอนที่3เรื่องนี้สมัครพรีเมียมไว้นะครับตามนั้นแหละหรือว่ารออาทิตย์หน้านะครับเป็นอาทิตย์ชาวอาทิตย์นะครับ,านะรบตามนั้นแหละโอเค ก็ขอบคุณม่าอาสารทั้งสองที่นะครับทั้งโตคันชิโร่เรเวลีที่เราดูสิแล้วดูกันนะครับก็ในไทยเราก็สามารถดูได้แค่บีวีวินั้นสมัครพิมพ์ก็จะได้ดูเร็วกว่าเร็วกว่าคนปกติก็คือคนปกตินะตอนนี้เพิ่งดูได้แค่2ตอนนะครับแต่ว่าถ้าคุณสมัรมมครพิมพ์คุณจะได้ดูตอนที่3ล่าสุดแล้วนะครับตามนั้นโอเคขอคมาอ่านสารทั้งสองที่ครับผมแล้วก็อย่าลืมยเยินนะขอร้องมีกสระสีน้ำมันเข้าถึงง่ายขนาดนี้คุณยอมเสียงเงินเดือนละร้อยนะครับเดือนที่ไม่ถึง,100งร้อยเอ่ะคุณ าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าในการอุดหนุนหอสิทธิ์อย่าไปดูเถื่อนเลยเนาะมีสิทีิมันโคตรเข้าถึงง่ายคันนี้คือแบบมึงจะจำเป็นองเถื่อนอีกเหรอนะครับตามแล้วแหละก็อย่าไปดูเถื่อนเลยนะครับขอบคุณมากครับโอเคมาสอบเรื่องโทสกิคงครับความคาดหวังซีนี้เป็นไงบ้างก็ย้อนความมาหน่อยจําไม่ได้ลนะว่าในตอนนั้นนะครับผมซีนนี้เป็นไงบ้างเพราะผมพูดก็ซีนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณสองปีสามปีอะนะครับผมซี์นี้ก็ ถ้าที่ผมจําได้ซีรีส์โทบอสกิกุงอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่เป็นแนวดาบา้าเรื่องิกสังคมกับเรื่องราวที่โทบอสกิที่ต้องมาเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็มีตัวละครสาวๆมาเป็นแนวโรแมนติกเรื่องความรักรือการเปลี่ยนไปเชื่องแต่ละคนอเนี่ยผมสักว่าก็เป็นซีรีส์ที่ช่วแรกๆอาจจะยังไม่ไดีขนาดนั้นแต่พอหันไปมาแล้วเข้าใจจุดประสงค์ซีรีส์มากขึ้นก็เป็นซีรีส์แนวที่มีดีกว่าที่คิดไว้แต่ไม่ถึงระดับที่มันดีเยี่ยมเลยระดับที่มันดีขนาดนั้นในสําหรับผม ระดับโอเคแค่นั้นในมุมมองผมนะตอนนั้นในมุมมองผมไปซื้อดับโอเคที่มันกลายเป็นซีรีส์ที่มันท okay ําได้โอเคกว่าที่ผมคิดตอนแรกผมมองซีรีส์ไปซื้อจะห่วยเดือดซ้ำแต่พอผ่านจากผ่านไปามานะครับผมก็เลยกลายเป็นซีรีส์ที่มันดีกว่าที่ผมคิดไว้นิดนึงนะครับแต่เอาไปถึงขั้นระดับแบบดีเยี่ยมระดับที่ดีนั้นแต่สำหรับผมมองทางเกรษฐกิจไปซื้อที่โอเคนะครับเพราะฉะนั้ okay นอ่นนะ ในภาคสองอ่ะสิ่งที่ผมต้องการของซีนี้ก็คือขอให้มันเรื่องราวความเรื่องราวของการแบบเป็นดราม่าโรแมนติกกการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ละคนพิชิชอมตัวละครอะไรตามหรือเรื่องราวของความอินระหว่างตัวละครผู้หญิงอะไรตามหรือเรื่องราวของเพื่อนๆของโทซากิเนี่ยให้เป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกอินกับการดราม่าสะท้อนสังคมที่ภาคที่แล้วก็ทำภาคสองน่าจะทาอีกแหละแล้วก็ขอให้เป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกอินกับเรื่องราวพวกเขาได้แล้วนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมแบบต้องการซีนนี้แต่ผมไม่รู้ก่อนมันจะออกมาดีไหมอันนี้ก็ต้องลอง โอเคน่าจะได้หายไปนานด้วยนะครับเอาละซีนี้โซลได้ทำน,นี่แหละคือความกังวลในใจผมก็คือ,อโปรดักชันไอโ,โปรเจกต์น้ั้นายโทดโปรเจกต์น้นไม่ได้ผู้โปรดักชันทำไมเนี่ยโปรเจกต์น้นไม่ได้นะครับ,รรบก็เรื่องนี้สิ่งที่ผมอะ่ะกังวลใจกับเรื่องของเรื่องนี้ก็คือโปรเจกต์ไม่ไนายน,นายี่แหละเพราะสี่ทปีที่แล้วนะครับเพราะคุณจำวีรกรรมโปรเจกต์น้กันไม่ได้ก็คือปีสี่ทศปีที่แล้วโปรเจกต์กันไม่ได้ทำปีที่แล้วทำโปรเจกต์กันไม่นายทำแอนิเมะห้าเรื่อง แล้วซีสั่นที่ผ่านมาในั่นฟอร์ยี่สามมึงทำสามเรื่องนั่นแหละคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะกังวลใจกับตโตอุทสก,กิเพราะว่าโปรเจกต์ว่นายไม่ใช่เป็นสโตที่ดีขนาดนั้นเลยนะครับตามนั้นแหละก็จะใช่ไหมไม่ใช่เป็นสโตที่ดีเลยครับปัญหาซีสัที่แล้วก็มีครับสามเรื่องแรกขายหมดเลยเละเทะหมดเลยนะครับก็เรื่องนี้เลยเป็นเรื่องความหวังสุดท้ายของโปรเจกต์วนายเพราะว่า น้าต่อเนี่ยที่ผมเท่าที่ผมดูที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เนื้อเรื่องหรืออะไรก็ตามโอเคที่สุดของโปรเจรกต์กันายนแล้วครับชั้นถ้าเรื่องนี้งานในเวชันมีปัญหาอีกก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับตามนั้นน้าโปรเจรกต์กันายนนะครับโ okay. <Go. S 1> อเคก็ความหวังสุดท้ายของโปรเจรกต์กันายนจะเป็นไงนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคเอาละ อ่าสำหรับตรงนี้นะครับผมคู่กับแลกคนกับทนะครับผมคู่กับกันนะครับก็ยังเป็นคนเดิมจากภาคแรกก็คือตัวของยังอังยิชินสุเกะจากซีรีส์บาสายไวซอนคิดว่าเจ้าสาวผมไปเกมออนไลน์ไปผู้หญิงจริงหรือเปล่านี่เอโนะอิซุเกะโต7เจ็ดเทพมอลาย ทำบทสกิปภาคแรกนะครับผมแล้วก็เอาแล้วง,งานเยฟันกลับเป็นลูกสาวนะครับลูกสาวแม่ใหม่นะครับโซ้วกเขียนบทครับผมนี่คือคนเขียนบทที่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับก็คือตัวของชิโมฟูมิโกจากซีรีส์ฟูเมท้าพนหนึงเอ็นขนาดคานน์ขนาดอาขนาดอัลโต้สตอรี่นะครับผมปฏิวัติรักจากกอนเทอัลฟ้าเชื่อว่ใจสา,าวรักระบวนกอนเนนทามแก๊งระบวนคนควงอโลเวนปฏิการพิภพก,กิจสนุกอาเลกสุนแนังเดือดปีศาจร็อกตัดสังียนนิวเกมสอนมักลุกอนิมาเยลดัมเบลในคิโลโมิเตลึ นะครับผมน้องโลใส่แท้งนะครับโอเาเกเทโบลิชิมุนโนนานะนะครับเกมพิชฌานาจอพักแรกแล้วก็เด็อะไรสี่ครับโอ้คนเขียนบทแล้วผู้กับไม่ใช่เล่นนทั้งคู่นะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ว่าภาคต่อจะเป็นไงต่อไปซีนี้สรับผมก็ขอให้บีเรื่องงที่ดีขึ้นละกันนะเออนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคเอาละก็ไม่เสียลาครับเราพูดถึงความสนกจชมในช่องสามตอนแรกของซีรีส์นี้นะครับผมโอเค ซีนนี้เป็นไงบ้าง,างนะครับอ่าเรื่องยอ่อซีนนี้นะครับโทมสุสก,กิใช้ไปยมปลายสาไปยมปลายธรรมดาที่ไม่เข้ากับสองค้ของใครมองชีวิตเหมือนเกมที้เังสวยไร้ค่าในขณะที่เขาเป็นเกมเมอร์ันดับหนึ่งนะครับผมของเกมยอดนิยมในปัจจุบันนะครับประจวบวันหนึ่งเขาได้พบกับผู้เล่นันดับที่สองคู่ปรับของเขาตัวจิกเป็นเินามิอาโอยนะครับผมดาวโรงเรียนสมบูรณ์แบบคู่กลับบอกว่าชีวิตคือเกมเทพและยังบอกว่าจะสอนกฎเกณฑ์ ของเกมนี้ให้กับโทมัสกิจะเป็นและเขาสามารถเข้าสังคม,มของคุณทั้ไปได้ไดครับผมก็เรื่องราววันนี้ของจักกุธาราโทมัสเกิคงนี้สเตตภาคที่2ครับตามนั้นโอเคคะแนนใน ML อันดี้เดบีอันดีลิสนะครับผมคือดูจากคะแนนที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะครับผมก็คือคะแนนใน m l ็ณนะตอนนี้7.2เอ้ย7.26กครับก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับกับซีรีส์ภาคต่อเพราะนองจากว่าคะแนนในภาคแรกและภาค2คะแนนตอนจบในะภาคแรกแล้วก็คะแนนสตอนแรกภาค2คะแนนไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับ ตามนั้นแล้วคะแนนในอ d b นะครับผมคะแนนอนคือ4.07ครับเอาแล้วเอาแล้วแต่ว่าถ้าผมไปเช็คในคะแนนภาคแรกของอินดมาก็คะแนนไม่ต่างเท่าไหร่นะครับผมตามนั้นแล้วก็คะแนนในแอนดซิตครับผม70%าตามนั้นซีรี์ระดับนี้นะครับได้คะแนนประมาณนี้เองนะครับตามนั้นก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวภาคต่อที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับณนะตอนนี้นะ พาร์สโค่นะครับโอเคมาสารตอนแรกของซีนี้เป็นไงบ้างนะครับผมก็ยังไงดีคือซีรีส์นี้เนี่ยถ้าคุณจําความจากภาคแรกได้อ่ะคือต้องพูดกับว่าเนื้อเรื่องของโทโมสกีในภาคเนี้ยมันคือต่อเน,นื่องจากภาคแะกอยู่แล้วแล้วก็แพทเทิร์นของโทโมสกีอ่ะผมรู้แล้วว่าแพทเทิร์นของโทโมสกีซีนนี้คือไงก็คือก็คือการเล่าเรื่องราวของตัวละครก็คืองนียคือ ไปเรื่องราวที่ตัวของโทมัสกิเนี่ยต้องต้องเปลี่ยนโฉมจากตัวเองจะกลายเป็นคนที่เข้าสังคมมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยจากคนอีก้แพ้กลายเป็นคนที่เข้าสังคมมากขึ้นในภาคที่สองอะแต่ภาคที่สองอะมันจะมีการขยายความมากขึ้นมันเขาเสร็จต์ง่ยๆจะภาคแรกเลยคือเพศเราเปลี่ยนแปลงสังคมคุยกับผู้หญิงมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วในภาคเนี้ยมันจะมีการปูตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นบทในภาคนี้ <S <S ชัดเจนนะครับผมตามนะั้นซึ่งนะถ้าคุณได้ดูโทมัสกิภาคนี้แล้วแล้วคุณได้ดูโอพีแล้วคุณน่าจะรู้ว่า ภาคนี้ใครจะเป็นตัวเด่นนะครับผมตามนั้นแหละก็จะเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ก็คือโทมัสกิอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวละครหนึ่งแล้วเริ่มมีรักตัวโทมัสกิมากขึ้นอนะ่ะมันจะแอบไปเชิงคาไรเนเนือก็คือใช้ตัวละครหญิงแต่ตัวละครจะเป,ปลี่ยนแปลงสัคนแลจะมีความรักกับตัวโทมัสกิอะไรเงี้ยซึ่งในภาคที่แล้วเราก็เห็นแล้วจะมีด้วยกันเรืร่องของคนหนึ่งและนะ้ก็คือน้องผมขาวนางเอกนะครับซีนนี้นางเอกนะครับนางเอกไม่ใช่ตัวของออีกครับนางเอกคือตัวฟุกะครับน <laughs> ยาวๆๆนะครับผมตัดแล้วแหละจะมีเรื่องราวเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วจะมีตัวของเอาอีเป็นตัวละครที่บอกว่าคอยมาช่วยเหลือตัวของอาโอยหรือเอาอีเนี่ยแหละอาโอยเนี่ยเราก็แบบคอยช่วยเหลือตัวของตัวของพระเอกเราคอยเป็นดาวเด่นที่อยากจะเป,ปลี่ยนแปลงให้ตัวโทโมสกิอะไรนะก็จะมีเรื่องราวความขยันอะไรแบบนี้เนาะในภาคที่สองเนี่ยคอนเซปต์เรื่อง,อง,างานะราวนะมันก็ไม่ต่างกันเลยครับ ก็คือเรื่องราเที่ยวว่าอ่ะมีเหตุการณ์ที่ไอโตของโทมสกิแบบพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวละครหญิงคนหนึ่งแล้วก็โตของอาอีกก็พยายามเปลี่ยนแปลงให้โทมสัสกิเปลี่ยนแปลงเข้าสังคมมากขึ้นแล้วเนี้นะครับผมซึ่งมันก็เป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นคอนเซปที่ไม่ตา่างจากภาคเลยเท่าไหร่อาฉะนั้นเนี่ยในสามตอนแรกซีนี้แ่ละสำหรับผมโทมสัสกิอาจจะยังเฉยๆไปนิดนึงคือมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจากภาคเลยเทายความคึื่ือนไม่ได้ของเนื้อหาหรือความแบบเนื้อหามีความเข้มข้นมากขึ้นสำหรับผม หนักแน่นขึ้นอะไราค่ั้นะเท่าไหร่ผมเมื่อเลยมีความกังวลใจกับตัวของซีรีส์โทสกิเลยค,คือซีนี้5ในภาคอนาคตหรือในเรื่องต่างๆผมสึกว่าจะเป็นแนวพเทิา์นเดิมที่เราเคยเห็นกันในภาคแรกหรืออาจจะเป็นอนิเมะที่โดนล้อเป็นอนิเมะไลคโคตซึ่งผมไม่อยากให้โทสเกิมันเป็นอย่างนั้นนะสิตามนั้นแหละผมอยากเห็นในเรื่องที่มันน่าด,ดูน่าติดตามหองความดราม่าที่มันแบบเต็มจัดเต็มให้มากกว่านี้แต่ผมสักว่าหองมาสาวตอนแรกอ่ะ เหมือนผมดูเหมือนผมดูแพทเทิร์นเดิมๆที่เราเห็นในภาคแรกกับการปูตัวละครหญิงแล้วมีความดรามาที่เหตุการณ์เหมือนครโงมสกีในภาคแรกเป๊ะเลยก็คือเหตุการณ์มาอ่าในตอนนี้ปูตัวละครใหม่เกิดมีความขัดแย้งในเกิดความขัดแย้งขึ้นมาข้อขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับในโรงเรียนแล้วก็เหมือนเดิมเกิดปัญหาเหมือนเดิมเป๊ะมีการปูตัวละครให้ตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงมาขึ้นเปลี่ยนแปลงเพราะใครเปลี่ยนแปลงเพราะทงสกีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมไม่ต่างกันเลยครับผมเพราะงั้นแหละแล้วผมรู้สึกว่าเอาละ มันเริ่มมันเริ่มเดิมมันเริ่มซ้ําๆนะมันเริ่มที่บอกว่าคือถามว่าผลเดิมๆซ้ำๆมาสามารถทําให้ดีไหมมันทําได้แต่ทมุสกิอ่ะมันเป็นผลเดิมซ้ำๆที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้เรารู้สึกว่าเราจะติดตามตรงของทมุสกิมากขนาดนั้นอ่ะคิดกันใช่ไหมถ้าใช่น่ะผมมองว่าซีนี้ถ้าไม่ได้มีอะไรมากกว่าเนี้่ผมว่าเอาละผมว่ามันจะตันยังไงเข้าใจใช่ไหมเพราะเราตอนนี้ที่เราปูมาผมเชื่อว่ามัน ผมเชื่อว่าเออลรเหล่าตัวละครหญิงที่เหลือที่มันปูมาในปกคุณดูในปกนี้ก็ได้เชื่อผมเชื่อว่าปูละครตัวละครที่มันจะโผล่ในปกเนี่ยคุณจะปูกันอีกทีหนึ่งอ่ะคือมันปูมันแบบจะยังไงดีคือกว่าคุณจะปูให้ครบทุกคนได้อ่ะมันต้องใช้เวลากี่ตอนนะกีกันใช่ไหมเพราะตอนนี้คือในภาพที่แล้วเราปูเห็นตัวละครตัวหนึ่งจบไปแล้วอ่าเจจะจะมีพัฒน,นาการมากขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่รู้กันไอปูตัวละครที่มันปูให้เราสึกอินในภาคแรกแล้วภาคนี้จะมีบทเพิ่มขึ้นขนาดไหมมันจะมีม แต่ณ้ตอนนี้ก็คืออืมนั่นแหละยังยังไม่ยังติดหลุมจากภาคแรกอยู่อะไรนี้นะครับผมนั่นแหละอันนี้ผมว่าต้องรอดูกันแต่ศาสตร์ตอนแรกคือบนธรรมดาไปหน่อยไงผมยังไม่ได้อินกับเนื้อเรื่องผมรู้สึกว่าถ้าโทสกีปูในภาคแรกและปูภาคสองมันมีเนื้อเรื่องที่มันกระตุ้นไปมากขึ้นผมรู้สึกจะมีอนี้แต่ว่าพอไปทันเดิมอย่างเงี้ยผมรู้สึกแบบยังไม่ได้ขานันเท่าไหร่ไงตอนนั้นแล้วอีกหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ถามว่า ถามคถามผมแล้วกันที่คนดูเขาต้องการก็กคือพี่เรื่องนี้โปรเจกต์มันนายเผาหรือเปล่าฮ้ <c oughs> <c oughs> ก็อะ่ะนี่คือเรื่องที่เป็นความหวังที่สุดของโปรเจกต์มันนายเพราะว่าในปีที่แล้วมึงนำห้าเรื่องมึงเละเทะหมดแล้วเรื่องนี้คือความหวังคนตอนแรกสิ่งที่เราคิดในตอนแรกก็คือโอ้ยเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่งานดีแน่นอนอะไรก็ตามใช่ไหมงานดีแน่นอนเรื่องนี้โปรเจกต์มันนายต้องทาให้ดีแน่นอนนะอะไรนี้พอเปิดมา โอเคงานภาพคุณโอเคแล้วงานภาพดีเลยพอมาตอนที่สองปุ๊บโอ้โห <laughs> โปรเจกต์มันหนจริงสมก็เป็นโปรเจกต์มานหนคือถามว่ามันเผาหนักขนาดไหมไม่ได้ขนาดนั้นพูดก่อนแต่มันเผาแบบมันงานลวกอะ่ะเขาใจใช่ไหมคือมันไม่ได้เผาถึงขั้นแบบเหมาแบบเกียยถึงขั้นแบบไฟลุกโทกอสกิอะ่ะแต่มันเผาแบบว่าไอสัตว์รู้เรื่องเลยคือโอ้โหนั่นไงนั่นไงตีเข่าเลยตีเข่าแบ๊บ นั่นไงโปรเจกต์ของนายกูว่าแล้วมึงทาอย่างนี้แน่นอนโอ้ยอะไรเนี่ยตีเข่าแบบกูเห็นฉากนี้ปุ๊บเห็นฉากซีหนึ่งที่แบบงานภาพลวกๆแบบโอ้ยตีเข่าเลยว่าแล้วโปรเจกต์ของนายอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นเ,น,นเลยคือแบบเฮ้ยนี่คืองานภาพที่มันเป็นความหวังข,งของคุณนะคุณยังจะเผาอีกเหรอคือมันไม่ได้เผาหนักที่สุดขนาดนั้นเวยแต่แบบตีเข่าแบบมึงเอาอีกเแลหรออะไรเงี้ยคือแบบก็แบบโอ้ยยังไงดีว่าโปรเจกต์ว่านายแต่ว่าอะ เรายังให้อภัยอยู่เพราะสาตวตอนแรกงานแอนิเมชั่นมันมีเผาแบบนี้นิดหน่อยแค่นั่นแหละแต่ว่ามึงไม่ทําให้มันดีไปเลยวะแบนบนั้นครับผมโอเคส่ so, ด้าเนื้อหานะตอนนี้สาตอนแรกมันเป็นการปูตัวละครใหม่แล้วก็ปมูตัวละครใหม่ปูตัวละครที่มันโผล่มาแล้วแหละแต่มันเป็นการปูปมมระเดนตัวละครใหม่มากขึ้นจะมีการพัฒนาซึ่งผมกาจะไม่พูดแล้วกันผมอาจจะพูดเลยแล้วกันว่าเป็นคือตัวละครอะไรแต่บางทีห้าตัวละครเหมือนเดิมก็คือตัวของอา e, อิโฟกะายูสมินามิฮานาบิอ่าตอนนั้น คือต,ตัวแต่ตัวละครตอนนี้ก็จะโผล่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็โผล่มีเรื่องราวจากตัวละครในภาคแรกแล้วแล้วอาจจะมีปูเรื่องราวตัวละครของภาคสองที่เรารู้ว่าอะณตอนเนี้ยปูตัวละครที่น่าจะมีบทบาทในก่สุดนั้นตอนนี้ก็คือตัวของอาตัวของฮานาบิภาคนี้ผมว่าเพราะภาคนี้ผมว่าเขาจะเน้นตัวฮานาบิแน่นอนแต่ก็ต้องเราดูว่าเรื่องราวฮานาบิเป็นยังไงเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นการปูเรื่องราวในเชิงที่บอกว่ามีเป็นประเด็นความขัดแย้งกันในโรงเรียนอะไรเนี่ยซึ่ง ผมขอพูดถึงซีนตรงนี้หนึ่งนะสำหรับคนที่ดูมาแล้วแล้วคนยังไม่ดูผมจะไม่อธิบายแล้วกันว่าซีนนั้นคืออะไรเว้ยแต่มันเป็นซีนที่ในโรงเรียนนั่แหละเออซีนในโรงเรียนแหละ,ลแ,หละแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าคุณถ้าคุณเรียนโรงเรียนคุณได้จเจอเหตุการณ์นี้ไม่ต่างกับคนไม่ต่างกับเรื่องนี้แหละแต่สำหรับผมอ่ะไอ้บทพูดของตัวละครมันดูเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะบงไปหน่อยคือมันบงไปเลยครับผมมันบ้งแบบฮเฮ้ออย่างนี้ไปเลยมันบ้งแบบเฮ้ยซึ่ง ความรู้สึกของผมโทมัสกิมันไปซีรีส์ปัญญาในภาคแรกโอเคเราเห็นแล้วอะแต่ผมรู้สึกว่าไอบ้บทคําพูดของตออัวละครเนี่ยที่มันโผล่มาในเหตุการณ์นั้นอะนคือผมไม่ต้องพูดหรอตัวละครอ,อะไรอะ่ะผมว่าไม่ต้องเขียนบทให้มันบ้งบ้งกว่าน,นี้ใช่ไหมเป็นได้ไหมให้มันเขียนบทให้มันความเป็นมนุษย์แบบกว่านี้ได้ไหม,มเพราะว่าบทเพราะผมไม่เห็นก็คือไอบ้บทเอไอบ้บทพูดของตัวละครที่ผมเห็นก็คือมันบ้งไปหมดเลยอะมันบ้งเลยคือมันบ้งจนงุนงิดอะคือตอนนั้นไปตอนนี้ผมงุนงิดมากว่าเฮ้ย คือไอในภาคที่แล้วอะในภาคที่เราเราเห็นก็คือไอบทพูดมันไม่ดูบ้องบ้องหวันไม่ไม่ดูบ้องบ้องหาเนี่ยเพื่ออาจจะมีบ้องในบางซีคือแบบบ้องในเชิงนี่นี่บอว่าเป็นบทพูดที่มันแบบเฮ่ออย่างเงี้ยคือมันบทพูดบ้องบ้องผมเรอย่างเงี้ยกันมันไม่มีบทพูดบ้องบ้องขนาดนั้นบทพูดที่มันแบบปกติของมบางที่เราพูดกันอะแต่พวาะว่สองก็คือทำไมคุณไม่เปลี่ยนบทพูดตรงนี้อะเข้าใจใช่ไหมมันบทพูดมันดูบ้องไปหมดเลยแล้วผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันควรจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าเลยนะแล้วการแก้ปัญหาของสีนี้ึกว่า นการแก้ปัญหาที่มันไม่ได้ทําให้เราสึกอินกับการแก้ปัญหาขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าไอเหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะอนิเมะเรื่องอื่นอ่ะมันก็เห็นอะไรเหตุการณ์แบบนี้ประมาณร้อยสิบเรื่องแล้วร้อยสิบ่าเรื่องของวงการอนิเมะแล้วล่ะแล้วลเหตุการณ์ล้วส่วนไนเนี้ยการแก้ปัญหาของซซร์อื่นมันทําได้ดีกว่านี้แต่ว่าโตฮิโทะโสกิผมบอกว่าไอเรื่องของบทพูดมุงบงเลยทําให้เหตุการณ์ที่เราจะติดตามเหตุการณ์ในการที่ความดรามา่าตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้สุดเท่าไหร่แล้วมันกลายเป็น อย่างวะอะไรประมาณนี้เลยอะซึ่งอันนี้ก็นต้องสิ่งเป็นสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาในอนาคตอย่างด่วนเลยครับไม่งั้นซีนนี้จะกลายเป็นซี์บงในที่สุดแหละและจะกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นซี์ที่ธรรมดาซะง,งั้นและกลายเป็นซี์ที่ผิดหวังอะฉันอะิีงที่ผมต้องการคือเปลี่ยนบทพูดแล้วก็สร้างเรื่องราวให้รู้สึกอินมากกว่านี้ครับแค่นี้แหละครับโทสก,กิณนะตอนนี้ผมมองว่าเป็นซี์ธรรมดานิดนึงข้อม้เขาโอเคคะแนนเลยไม่ต่างจากภาคแรกเท่าไหร่หในช่วงที่ผมดูตนจบเนี้ยแต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้เท่าไหร่ะนะคร เอาละมาส่วนดน้านของ,งงานแอนิเมชั่นผมพูดไปแล้วละ่ะโปรเจกต์มันน่ามึงมาามทำตัวเองแหละโอเคส่วนด้านของหน้าผ้า,านะครับผมผ้าได้ดีหมดเลยครับตามนั้นนะตอนนี้นะบทบาทการผ้าอะไรก็ตามก็ผ้าน่ารักแหละผ้าฟูกัสน่ารักมากนะครับตามนั้นแหละโอเคเพลงเปิดปิดนะครับผมเพลงเปิดปิดร้อ,รองในวงดาหลอกวกนะครับผมก็วงวงที่ร้องช่วงนี้ก็จะปรากฏมาบ่อยๆอยู่นะครับผมวงดาหลอกก็เพลงก็ตัดสไต,ตล์โซกิแหละถ้าคุณเคยฟังนะตามนั้นนะครับส่วนสร้างประกอบเรื่องนี้เฉยๆ นะครับโอเคเรามาสรุปคะแนนของซีรีส์จากคุตาลาทมอนสกีคงนิสเตนะครับเกมให้ชาในจาจาะพักครับ เกมไม่ฉลีนจ่อภาพสอบเซิลี่แนวอาดามา่าโรแมนติกนะครับผมกับเรื่องราวของโทซกินะครับผมกับโตของการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ตอนนี้โดนเรื่องไปภาคต่อแล้วนะครับในภาคที่2นะก็เปซีรี์ที่โอเคการเดิน,นเรื่องของมันก็แพทเทิร์นไม่ต่างจากภาคแรกเท่าไหร่นะครับผมตาดแล้วแต่ว่าผมก็ต้องการให้มันซีรีส์มันมีอะไรที่มันมากกว่านี้ที่ไม่ได้มีแค่การแก้แพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยแบบแก้ไขปัญหาตัวละครแล้วก็มีความรักอะไรก็ตาดจบผมรู้สึกว่ามันเป็นการปูอ,อะไรต่างที่ผมสึว่าคนที่มมีอะไรมากกว่านี อินมากกว่านี้ฉะน,น,นั้คะแนนในภาคสองนะตอนนี้ผมสงว,ว่ามันเป็นคะแนนที่ค่อนข้างเฉยๆนิดนึงมาแล้วตอนนี้คือมันเฉยๆมากสำหรับผมอะอาจจะเฉยๆในทาง,งที่โอเคเพราะว่าอาจจะมีส่วนที่ดีในการปรูตัวละครที่มันต่อเนื่องกันที่ทำให้ซีนนี้มีความอินว่าก่านี้มีความอินได้อยู่แต่สำหรับผมคือปัญหาซีนนี้มันเห็นชัดเจนมากคือบทพูดตัวละครมันดูบงบงเข้าใจใช่ไหมในช่วงเหตุการณ์ตรงนั้นอะแล้วทำให้เรื่องราวตรงนี้มันกลายเรื่องราวที่บอกว่ามันแอบง,ง,งุนหินที่ไม่ได้งุนหินในเชิงที่บอกว่าเอ,อ แต่มันนุ่งงหงิดกับบทพูดตัวละครที่มันแบบมันต้องพูดอะไรแบบนั้นหรือเปล่าวะมันต้องพูดไม่เชิงที่บอกว่ามันไม่ใช่พูดที่มนุษย์เขาพูดกันฮะเข้าใจใช่ไหมเลยพอรู้สึกว่าจุซีรีส์จูคโทาราโมุสกิคือคนเป็นซีรีส์ที่เหมือนบทสนทนาเป็นเหมือนมนุษย์คุยกันจริงๆอ่ะเข้าใจใช่ไหมตอนนี้บทพูดมันเหมือนบทพูดละครละครเลยครับก็เลยทําให้ตัวของซีรีส์โทมุสกิคอนนั้นตอนนี้ยังติดลูปกับ ซีรีส์ที่มันจะกลายเปน็นบงแนอนะคุณนะแต่ตอนนี้คือผมต้องการซีนที่มีอะไรมันพัฒนาม,มากขึ้นนี้การประวัติเหตุการที่เราอินกับตัวละครมากกว่านี้ครับตามน,นั้นเพราะ่ตอนนี้คือผมต้องคาดเฉยๆสักนิดนึงโอเคคะแนนที่ผมจะให้ครับก็คือ5้าจด้าครับตามนั้นก็มาเมาื่อกี้ช่วงแรกๆผมแอบสปอยแล้วเพราะรู้จักว่าผมเผลอผมเผลอปิดผมเผลอ,อเนี่ย ผมเผลอผมเผลอแบบผม,ผม,ผม,ผมลืมเอารูปออกนะครับตอนนั้นแหละผมเผือเอารูปออกทำให้แบบผมไอ้นี่นะครับเผลอคุณรู้อาจจะรู้คะแนนลงหน้สักบ้างหนึ่งแล้วแต่ว่าก็กลัาวขอไปด้วยนะครับ5.5นะตรงนี้คือ ผมพูดอย่รละครับซีรีส์โทโมสกตเบอซีรีส์ที่มันก็โอเคมันผิดคาดหมยยืนกัผมคิดไว้ในภาคแรกแต่สาบผมมันเป็นซีรีส์โทเคแต่ณตอนนี้คือโทโมสกตภาค2มันเป็นซีรีส์ที่มันแทบไม่ต่างจากภาคแรกเลยครับการปูตัวละครเรื่องราวอะไรต่รางผมกว่าถ้าคนมีเรื่องราวของตัวละครที่มันปูได้มากกว่านี้นะครับผมแต่ว่ากว่าจะปูเขาตัวละครต้องใช้เวลากี่ภาคใช้เว,วลากี่ตอนอะเข้าออใจใ,ใช่ไหมตอนนี้คือปูผ่านมาปูตัวละครที่2แล้วผมบอกว่าความอินในการปูตัวละครของตัวละครนี้อาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเท่าไหร่เท่ากกัับตวลครรในภแ ชนละผมต้องการจะว่าให้คุณปูให้เราสึกอินกับ้างๆตัวละครความดราม่าอะไรวันนี้แล้วก็ให้บทพูดมีความเป็นมนุษย์มากกว่านี้นะครับผมจะมองว่าซีรีส์ไปซีรีส์ที่ดีขึ้นมางรายแต่ศาหรับผมคือตอนนี้ผมมองความกังวลในใจของซีทอสกีคือมันจะเป็นแนวดราม่าโรแมนติกที่มันเป็นดราม่าทั่วไปแล้วก็การเป็น,นโรแมนติกลวก,ลกๆอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ต้องการ,รทรี่ทอสกีเป็นอย่างนะั้นนะชะนะอย่าทำนะครับ แต่มันก็มีความกระมวลนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันจะมันจะเป็นไปได้หัวโทสกิฉันก็อยากเป็นละกันนะครับตามนั้นโอเคโทสกินะครับถามว่าห้จุดห้าเหมาะสมไหมเหมาะสมาร่ถ้าปวงคถาถาแนะนํำไหมน,นตอนนี้ถ้าคุณเคยดูพักแรกมาแล้วผมก็ควรควร,ควร,ค,วรควรจะดูต่อแต่ว่าถ้าคุณจะรับกระบทพูดที่อย่างว่าได้ก็ตามเรื่องอะไรบางเรื่อผมสึกว่าอาจจะยังไม่ขนาดเท่าไหร่นะครับต่อแล้วดราม่มาเล่าติดเรื่องนี้นะก็เรื่องนี้เลยอีกประมาณสิบตอนนะครับผมก็เอาดูกันว่าเรื่องนี้เป็นไงแต่ว่า นี่คือความหวังเดียวของโปรเจกต์ก,กัมมนตายตอนนี้ชั้นมึงอย่าทําเลน,นะโปรเจกต์ก,กัมมนายห้ามเละเมื่อไหร่ก็เตรียมโดนด่ากันแล้วแหละนี่คือมันเรื่องสุดท้ายของคุณแล้วไงตามนั้นครับที่เป็นเรื่องสุดท้ายที่หนึ่งเรื่องดีที่สุดของคุณแล้วให้ชั้นก็ห้าเรื่องนี้ทําเลอีกก็ไม่เหลืออะไรแล้ว ตามนั้นครับผมโอเคจากคุทารานโทวะสก,กิคงนีส้สเตเตครับผมเกมไปชว์ในตอนภาค2ผมให้5.5เต็ม10ครับตามนั้นโ okay. อเคเจอประสบการณ์ผู้คุยเมซิซันมินเตอร์สองพยีสีครับกับรายการสา,รตาวตอนแรกเป็นงานบังคับเรื่องนี้นะครับผมมาชอบเลยตามด้วยแล้วก็ขอฝากการช่วยเหลือนะครับผมก็เรื่องหน้าขอในเมซิซันมินเตอร์สองพยีสีจะเป็นเรื่องใน,นก็ต้องติดตามชมว่าผมโอเคสวันุกกับพบใหม่เรื่องหน้าครับวันนี้ครับบ๊ายบาย